สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพัฒนาชัยกมลเนตรหรือครูจิ๊บนะครับจะมาแบ่งปันวิธีการที่หลายๆท่านอาจจะกำลังต้องการอยู่นะครับก็คือการที่เราจะใส่วิดีโอ YouTube เข้าไปใน Google Site นะครับและที่สำคัญก็คือนอกจากใส่แล้วนะครับเราต้องการจะให้วิดีโอนี้เนี่ยเริ่มเล่นอัตโนมัตินะครับก็คือออโต้เพลย์นั่นเองนะครับซึ่งทำได้ง่ายๆมากๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามวิธีกันเลยนะครับสมมุติว่าทุกท่านนะครับได้สร้าง Google Site กันเป็นบ้างแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ Google Site ใช่ไหมครับและแน่นอนครับเราย่อมต้องมีวิดีโอที่เราอยากจะนำมาแสดงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมก็จะไปที่วิดีโอที่ผมจะนำมาโชว์ใน Google Site นะครับซึ่งวิดีโอนั้นก็จะอยู่ใน YouTube แล้วนะครับก็ให้พวกเรานะครับมาที่ปุ่มแชร์ข้างล่างตรงนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่มแชร์นะครับจากนั้นไปเลือกที่ Embed นะครับคลิกที่ Embed นะครับเราจะมีนะครับโค้ดในการ Embed โค้ดเหล่านี้นะครับเราจะนำไปแปะไว้ใน Google Site ได้นะครับทีนี้เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้โชว์ player control ไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะติ๊กเอาไว้แล้วกันนะครับให้มี player control ขึ้นมาด้วยแต่ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับให้พวกเรานะครับกด copy นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการ copy โค้ดตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าแล้วนะครับจากนั้นนะครับเรากลับไปที่ Google Site ของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกลงไปตรงพื้นที่ขาวๆตรงไหนก็ตามที่เราอยากจะนำวิดีโอมาวางนะครับมี2ทางเลือกนะครับเราสามารถมาคลิกที่คำว่า Embed ข้างๆตรงนี้ซึ่งอยู่ในเมนู Insert นะครับก็ได้หรือเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้ตรงพื้นที่สีขาวแล้วเราก็กด Embed ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันเลยรูปเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ embed code นะครับตรงนี้นะครับเลือกที่ embed code นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาครับแล้วก็ paste ลงไปนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีโค้ดที่เราได้ copy มาจาก YouTube เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องมาใส่รายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับให้ทุกคนนะครับไปดูที่รายละเอียดในลิงก์นะครับจะมีคำว่า youtube.com นะครับ embed แล้วก็มีรหัสเป็น ID ของวิดีโอนี้นะครับให้เรามาคลิกที่ตรงตัวอักษรสุดท้ายนะครับก่อนถึงเครื่องหมายคำพูดนะครับและให้เราพิมพ์เครื่องหมายคำถามเข้าไปนะครับพิมพ์คำถามเสร็จแล้วพิมพ์ว่า auto play นะครับ auto playพิมพ์ว่า auto play เท่ากับ1นะครับผมเขียนไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับเครื่องหมายคำถาม auto play เครื่องหมายเท่ากับเลข1ติดกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเครื่องหมาย and นะครับ ampersand นะครับเครื่องหมาย and อยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างเหนือเลข7นะครับอยู่ข้างบนเลข7แป้นเลข7แล้วก็พิมพ์ว่า mute 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 ซึ่งแปลว่าเงียบนะฮะก็คือจะให้วิดีโอเนี้ยเมื่อตอนออโต้เพลย์เนี่ยให้เสียงมันไม่มีเสียงก่อนนะครับเท่ากับเลข1ครับเท่านี้เองครับนี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ก่อนเครื่องหมายคำพูดนะครับนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วกด next นะครับนี่ครับจะเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับตัวอย่างก็จะเห็นเลยว่าเขาเล่นขึ้นมาทันทีนะครับจากนั้นกดปุ่ม insert สีน้ำเงินตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับวิดีโอของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะเห็นเลยว่าวิดีโอเล่นทันทีนะครับเราสามารถย่อลงมานะครับให้พอดีตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบกันดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับวิธีกดทดสอบนะครับมาตรงนี้นะครับ Preview กด Preview เลยนะครับจะเห็นว่าวิดีโอของเรานะครับจะเล่นเองอัตโนมัติทันทีเลยนะครับเอาละครับวิธีนี้ก็ง่ายมากๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับลองไปใช้กับวิดีโอของตัวเองนะครับในเว็บไซต์ Google Site นะครับ
สำหรับวันนี้นะครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ